ไปถึงตัดสินใจซื้อโม่เนี่ยทำไมถึงตัดสินใจซื้อโม่โม่แพงไหมขนาดเนี้ยประมาณ 20,000 บาทจริงๆแล้วเนี่ยโม่ที่ใช้สำหรับงานก่อสร้างเนี่ยหลักๆที่ใช้อยู่ก็จะมีอยู่2ประเภทประเภทแรกก็คือเป็นโม่สำหรับโม่ผสมคอนกรีตคอนกรีตที่เราผสมเพื่อที่จะเทคำว่าคอนกรีตก็คือมีพวกหินใช่มีหินมีทรายแล้วก็มีปูนโครงสร้างก็คือสำหรับงานหล่อนั่นเองไม่ว่าจะเป็นงานหล่อพื้นหล่อเสาหล่อคานสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ได้มีรถที่เป็นคอนกรีตผสมเสร็จเนี่ยบริการอย่างสะดวกเหมือนปัจจุบันช่างเขาก็ต้องโม่เองโดยใช้ปูนโครงสร้างนี่แหละครับผสมหินผสมทรายก็จะเป็นโม่ที่เราเห็นโดยทั่วไปสมัยนี้ที่มีเพิ่มเข้ามาก็จะเป็นโม่สำหรับผสมปูนฉาบก็ผสมปูนฉาบมันยังไงอ่ะก็เป็นปูนที่เป็นผสมทรายเองเนี่ยเราอาจจะตักทรายละเอียดใส่เข้าไปแล้วก็เอาปูนที่เป็นปูนเขียวเนี่ยใส่ลงไปผสมให้มันโม่อยู่ข้างในก็ได้หรือจะเป็นปูนมอร์ต้าผสมเสร็จแล้วเนี่ยแค่แกะถุงใส่เติมน้ำให้มันโม่อยู่ข้างในก็ได้งั้นถ้าเกิดโม่สำหรับฉาบเนี่ยคือจะไม่มีหินไม่มีหินก็เป็นทรายละเอียดกับตัวเนื้อปูนเนาะก็แล้วตัวนี้เป็นแบบโม่สำหรับปูนฉาบใช่โม่สำหรับปูนฉาบโดยส่วนใหญ่สมัยนี้โม่ที่เป็นโม่คอนกรีตนั้นเราไม่ค่อยได้ใช้มากนักเพราะว่าเราสั่งเป็นรถผสมเสร็จเลยมันสะดวกนะครับตัวนี้ซื้อก็เพราะว่างานมันเยอะทีนี้งานมันเยอะเนี่ยการที่จะมาใช้ตัวสว่านปั่นปูนเนี่ยมันช้าและไม่ทันการมันไม่คุ้มมันใช้แรงคนเยอะแต่ตัวนี้คือแกะใส่เลยตอนแรกก็ไม่ได้ซื้อนี่ไงก็งานน้อยไงถ้าหมายความว่าเริ่มกิจการเลยอันนี้อาจจะยังไม่จำเป็นสำหรับผู้รับเหมาที่เพิ่งเริ่มกิจการอาจจะหายืมเพื่อนหรือเช่าเช่าอาจจะไม่ค่อยมีเนาะสำหรับโม่ปูนอ่ะก็อาจจะต้องใช้สว่านปั่นมือไปก่อนแต่พองานเริ่มเยอะขึ้นกิจการดีขึ้นก็ค่อยเพิ่มเติมมาก็ได้ครับตัวนี้ 20,000 เราใช้มากี่ปีแล้วเกือบปีแต่ใช้ตลอดนะพอดีงานมันต่อเนื่องมาหลายๆก็คุ้มแล้วแหละคุ้มถือว่าคุ้มคุ้มแล้วคุ้มไปคุ้มเวลาใช่ป่ะคุ้มเวลาครับฉาบไปก็น่าจะหลายพันตารางเมตรแล้วครับทีมงานเราก็ไม่เหนื่อยด้วยใช่ป่ะครับอ่ะทีนี้มาดูซิว่ามันได้กี่ถุงหรอเฮียปกติก็ประมาณ2ถุงนะครับ2ถุงถึง3ถุงไม่ควรจะเกินนี้อ๋อก็คือจะใส่น้ำไปก่อนใช่ป่ะมีน้ำหล่ออยู่หน่อยนึงแล้วเดี๋ยวก็ใส่ปูนใช่แล้วก็ค่อยค่อยเติมน้ำเรื่อยๆแล้วก็เติมน้ำนี่นะคะน่ากินใช่ดูทีมงานนะคะ